คู่รักช่อง3ยิ่งคบยิ่งหวานจริงเหรอแอบแลกแหวนมั่นกันแล้วต้องบอกว่าคู่อเล็กธีรเดชและโบมิรดาตอนนี้นะก็เป็นแฟนกันเกือบ2ปีแล้วล่ะค่ะหลังจากบินกลับมาจากต่างประเทศไม่พลาดจ่อไมค์ถามทันทีโดยได้คำตอบแล้วนะคะว่าจากสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงของขวัญวันเกิดก็ไม่เชิงแหวนแทนใจอะไรทั้งสิ้นซึ่งนาทีที่ถูกเซอร์ไพรส์ตอนนั้นเนี่ยคือเขานั่งอยู่ข้างๆอยู่บนเครื่องบินด้วยกันตกใจเหมือนกันนะกำลังนั่งกินข้าวอยู่บนเครื่องน้องก็ยื่นมาให้ถามว่าเหมือนเป็นการจองไหมจริงๆก็ไม่ต้องให้แหวนก็จองได้ยกให้เป็นวันเกิดที่ดีอีกปีนึงนะวันนั้นเนี่ยเราอยู่บนเครื่องคิดว่าน้องคงไม่มีอะไรพิเศษให้หรอกแต่น้องก็ยังอุตส่าห์ตั้งใจเซอร์ไพรส์แค่นี้ก็คือแฮปปี้มากๆก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาน่ารักกันจริงๆแล้วค่ะ